การที่ผมเข้ามาวันนี้นะผมอยากจะบอกว่าผมคิดของผมเองนะผมอยากจะพูดให้ฟังว่า4ปีที่ผ่านมาผมพยายามจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดคือการหน้าที่ของการเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณค่าเพราะนั้นผมถึงบอกว่าผมก็มีความเป็นมนุษย์ของผมความผิดของผมมีอย่างเดียวที่ผมรู้คือผมมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ต้องมีผิดพลาดนะมีโมโหมีโกรธมีอะไรของผมนี่คือความเป็นมนุษย์ของผมเพราะนั้นการเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือก็คือจะต้องมีความเป็นมนุษย์ใช่ไหมไม่ใช่สมมุติออกมาว่าผมเป็นมนุษย์ผมเป็นคนแล้วผมทำงานเพื่อคนเพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทยผมก็จะเป็นคนแบบนี้แหละแต่ผมทำหน้าที่ตรงเนี้ยมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าหลายคนก็อยากทำลายเกียรติและความนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผมนะนี่คือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับที่เทียบไม่ได้คือผู้นำในการบริหารประเทศแล้วคุณเขียนกันไปเขียนกันมาเขียนจนตำแหน่งนี้มันเฟลไปทั้งหมดอ่ะคุณทำไปเพื่ออะไรอ่ะแล้ววันหน้าคุณคิดว่าไงคุณคิดว่านายกรัฐมนตรีไทยต้องเป็นอย่างนี้เหรอต้องถูกด่าถูกว่าถูกให้ร้ายใช้คำพูดสวัสดิ์ในโซเชียลมีเดียอย่างนี้หรือถ้าต้องแก้ไขนะครับไม่งั้นคนเข้ามามันก็เป็นแบบเดิมอ่ะก็ไม่รู้จะทำไปทำไมทำไปรับทำดีก็ไปดีทำไม่ดีก็ได้ดีไอ้เรื่องนี้แล้วแต่พวกแล้วแต่ชอบผมว่าแบบนี้ประเทศไทยไปไม่ได้นะผมยอมรับว่าผมมีความผิดคือผมมีความเป็นมนุษย์สูงสองก็คือผมตั้งครอบครัวไว้4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมกำลังทำอะไรอยู่อะล่ะผมทำหน้าที่ของผมแต่ผมกำลังนึกว่าเอ๊ะผมกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่เนี่ยต่อสู้เพื่อจะไปถูกตำแหน่งที่ผมไม่เคยอยากเป็นมาก่อนเพื่อจะรักษาอำนาจของผมผลประโยชน์ของผมหรือเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าผมจะทำเรื่องนี้ถ้าผมทำมีอย่างเดียวผมทำเสร็จหรือไม่เสร็จแล้วมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดอยู่แต่ผมไม่ได้มุ่งหวังไปเพื่อจะต่อสู้เพื่อให้ผมอยู่ได้นานขึ้นหรือนานขึ้นก็สุดแล้วแต่สุดแล้วแต่ประชาชนนะจะเห็นว่ามันนี่อะไรมันดีขึ้นอะไรที่มันแย่ลงเยอะแยะหมดหลายเป็นร้อยเป็นพันแต่ท่านบอกศูนย์เปล่าท่านบอกลงหลังเสือผมไม่ได้คิดว่าผมขึ้นเสือที่ไหนมาหรือเป็นเสือที่ไหนนะวันนี้ขอพูดเปิดใจหน่อยก็แล้วกันแล้วผมจะดูต่อไปที่ว่าเราจะได้ความมือแค่ไหนอย่างไรนะ